กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะรวมไปถึงจะได้ลุ้นด้วยสำหรับหนังสือกายกำหนดกรรมทำกำหนดใจที่จะมอบให้ทั้งหมด10ท่านนะคะประกาศรายชื่อผู้โชคดีใน Facebook Fanpage ฉะนั้นมีโอกาสลุ้นอยู่ตอนนี้รีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นได้ที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่21สิงหาคม2523เวลาเกิด3ทุ่มวันพฤหัสบดีถามทุกเรื่องค่ะขอคำแนะนำติดขัดทุกเรื่องแก้ไขอย่างไร3ทุ่มวันพฤหัสที่เห็นในดวงเนี่ย1เลยกัมมะกาลีที่เรือนอลีก็ศัตรูคนไม่หวังดีก็มีสภาพร่องมีปัญหางานไม่น่าพอใจนะก็อย่างนี้ฮะของคุณปีนี้1อดทนจะพูดอะไรคิดเยอะๆนะครับแล้วก็ให้ระวังปัญหาพวกลักษณะพวกงานเอกสารซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับแล้วก็ควรที่จะไปเช่าบูชาพระปางรำพึงอย่าแปลกใจว่าทำไมฉันเกิดวันพฤหัสให้บูชาพระประจำวันศุกร์เพราะพระศุกร์เสวยอายุถ้าสะดวกนะครับหลวงพ่อพุทธรำพึงที่วัดถนนสุธารามอ่างทองถ้าไม่สะดวกเอาวัดใกล้บ้านก็ได้นะพระประจำวันศุกร์ถ้าหาเช่าไม่ได้จริงๆเช่าจากร้านไปให้พระภิกษุสงฆ์ที่เลื่อมใสท่านปลุกเสกเบิกเนตรให้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสาวพานนะคะเกิดวันที่9ธันวาคม2521ค่ะเวลาเกิด 18:00 นวันเสาร์ถามเรื่องของงานเรื่องของเงินสุขภาพแล้วก็ครอบครัวค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับจะพูดอะไรคิดเยอะๆนะปีนี้พูดหมายถึงปากพูดหมายถึงสมองก็ได้นะแล้วก็ที่สำคัญเข้าย่าง38เนี่ยเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีถ้าคนรักไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องห่างหรือความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นลงตัวหลังวันเกิดนะครับให้ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะส่วนในเรื่องของงานการเงินเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันฮะกาลีจี้ทั้ง3เรื่องเลยนะทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วก็อดทนให้มากรักษาสถานภาพในแง่ของการทำงานให้ดีถ้าทำมาค้าขายก็ลองปรับเปลี่ยนนะแล้วก็ถ้าปรับในเรื่องของทิศโต๊ะทำงานได้นะให้หันไปทางทิศเหนือครับหรืออีสานก็ได้ SMS ต่อมาค่ะคุณวิภาดานะคะ10พฤษภาคม2543ค่ะเวลาเกิด 7:08 นพุธกลางวันลัคนาราศีไม่ได้ส่งจังหวัดเกิดจังหวัดเข้ามาเนาะเดี๋ยวรบกวนส่งจังหวัดเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็พื้นดวงชะตาเรียนด้านนิเทศหรือภาษาดีค่ะจริงๆคือดาวดวงเดียวกันนะแต่ว่ากำลังจะบอกว่ามันไม่เด่นเพราะมันได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูลองเอาที่มันมีอยู่ในกลุ่มที่มันใกล้เคียงกันสุขสวยนะถ้าเป็นอาร์ตไปเลยล่ะดุริยางคศิลป์อะไรพวกนี้ฮะช่วงนี้คนเรียนกันเยอะงานดนตรีศิลปะการแสดงนะครับหรือแม้กระทั่งพวกงานออกแบบนะไม่ใช่ drawing นะแต่หมายถึงพวกอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์ชอบอาหารก็เรียนไปเลยฮะคหกรรมฟู้ดไซน์พวกเน็ตเด็ดถ้าชอบตัวเลขชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนไฟแนนซ์ลองดูครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวันชัยค่ะเกิดวันที่24มกราคม2512นะคะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะก็อย่างที่เรียนนะเหมือนกันกับชาวราศีสิงห์นั่นแหละช่วงนี้ทำอะไรก็ขวนขวายหน่อยนะครับเพราะว่าราหูก็จะย้ายเข้ามาเล็งดวงชะตาในช่วงประมาณต้นปีฉะนั้นเป็นเรื่องของความรักอย่างน้อยปีเศษช่วงนี้ผมไม่อยากให้รีบสุขภาพก็เหมือนกันSMS ต่อมาค่ะคุณกัญญมนนะคะ11ตุลาคม2528ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืนวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดชลบุรีผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์นะถ้าเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นเสากรุณาส่งคำถามก็มายืนยันใหม่อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นถ้าฟ้าสว่างเป็นศุกร์คุณยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะเจอเนื้อคู่เมื่อไรอาชีพก็ค่ะขายผักอยู่ค่ะเกณฑ์ความรักของคุณโยงมรณะเนี่ยมีช้าหน่อยไม่เป็นไรนะก็ผมว่าให้พ้นถ้าช่วงนี้ยังไม่เจอเนี่ยกระโดดไปย่าง33เลย
นะกระโดดไปย่าง33เลยค่อยว่ากันก็ยังไม่ช้าส่วนสุขภาพเนี่ยระวังก็คือพวกอาการลมก็ได้นะหรือว่าลักษณะกลุ่มปัญหาสุขภาพที่หาสาเหตุได้ไม่ชัดเจนตัวร่างกายเป็นประจำทุกปีเพื่อเฝ้าระวังก็ดีแล้วก็ให้ระวังพวกไขข้อกระดูกลำไส้แล้วก็อาการภูมิแพ้ต่างๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนกฤตนะคะ28มกราคม2534ค่ะเวลาเกิด8โมงเช้าวันจันทร์มีโอกาสได้เรียนต่อหรือเปล่าโชคลาภเป็นอย่างไรแล้วก็จะได้ซื้อรถยนต์ไหมอังคารเป็นสีนะก็จริงๆแล้วอย่างที่เราทราบกันในเรื่องโครงสร้างภาษีนะปีหน้าก็จะเปลี่ยนใหม่นะหลายกลุ่มปรับราคาขึ้นฉะนั้นถ้าไหวช่วงนี้นะในเกณฑ์ในดวงชะตาก็มีโอกาสนะครับส่วนในเรื่องของการศึกษาต่อความจริงเกณฑ์การเรียนก็มีขึ้นนะถ้าคิดจะสอบแข่งขันก็มีโอกาสได้เรียนในสถานศึกษาหรือว่าสาขาวิชาที่เราสนใจฉะนั้นทำอะไรช่วงนี้ทำเลยนะแม้กระทั่งเลยวันเกิดไปแล้วเกณฑ์ในการสอบแข่งขันก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอนงค์นะคะ3กุมภาพันธ์2508ค่ะเวลาเกิด 6-7 โมงเช้าพุธกลางวันครอบครัวการเงินโชคลาภสุขภาพแล้วก็จะขึ้นศาลวันที่3ธันวาคมนี้จะมีปัญหาหรือเปล่าก็พยายามประนีประนอมนะพยายามประนีประนอมมีโอกาสที่จะรอมชอมกันได้เพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องระยะเวลาที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดเดี๋ยวจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่อุตสาหะเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่เป็น next ต่อเนื่องนะใช้ความพยายามหน่อยแต่ดูทรงแล้วมีโอกาสที่จะประนีประนอมได้นะครับนะส่วนในเรื่องของครอบครัวการเงินโชคลาภเป็นอย่างไรแต่ใช้เงินเยอะนะปีนี้และมีโอกาสจะเสียทรัพย์เพราะเรื่องที่คุณกังวลด้วยซื้อข้าวสารถุงนะแต่หวายพระสงฆ์โลนึง5โลครึ่งโลก็ได้สุดแท้แต่สะดวกครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกรรวิทย์นะคะ27กุมภาพันธ์2534ค่ะเวลาเกิด3ทุ่มตรงพุธกลางคืนหน้าที่การงานเป็นอย่างไรค่ะความจริงถ้าบอกให้ลึกกว่าทำอะไรจะยิ่งเจ็บเลยนะฮะก็ถึงจะช่วยประจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่นะก็แม้จะมีในเรื่องการเปลี่ยนแปลงแต่โดยรวมก็ต้องถือว่านิ่งกว่าช่วงปีที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนนะครับก็ต้องเขาเรียกว่าตกลงในเรื่องของสิทธิประโยชน์กันให้ดีๆนะครับเอาละมาส่งอีเมลกันบ้างดีกว่าคุณธนกร29เมษายน2517นะคะเวลาเกิด 11:27 นาทีดวงชะตาโดยรวมงานเงินโชคลาภสุขภาพความรักวันจันทร์นะครับกรรมะเป็นกาลีปัตตานีด้วยจะเตือน2เรื่องคืองานแล้วก็เรื่องของหัวใจประคับประคองให้ผ่านเมษานี้ไปให้ได้ถ้ายังโสดไม่ต้องรีบร้อนอยู่คนเดียวไปก่อนนะการทำบุญเสริมในช่วงปีจรนี้หาโอกาสบริจาคเงินซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์หรือจะเป็นพวกลักษณะการก่อสร้างของสถานพยาบาลต่างๆก็ได้มากน้อยกับตามกำลังนะสภาพคล่องโดยรวมก็ยังพอตัวรอดได้ครับละเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะเลิกงามยามดีวันมงคลนะครับในช่วงตุลาคมก็เหลือปลายเดือน2วันนะครับพุธที่28ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทไม่ได้มีข้อห้ามนะครับ17:01 น.ถึง17:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อเนื่องเสาร์ที่31ตุลาคมวันนี้เป็นดีทีเรียงหมอนวันสิทธิโชคแล้วก็วันฟูนะเพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขคือเลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลที่ภูเขาเนื่องจากอัคคนิโรธตกช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ13:01 น.ถึง13:30 น.แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต้นเดือนก็มีโดดๆนะฮะวันเดียวคือศุกร์ที่6ประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าหลีกเลี่ยงการออกรถการเอาเรือลงจากคานนะวันนี้ดีทีเป็นวันจมด้วยนะครับเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำก็จะดีสำหรับคนที่จะประกอบการใหญ่ประกอบการมงคล นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด8:01 น.ถึง8:30 น.แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับนั่นก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีนะคะคุณผู้ชมก็ลองเลือกวันในการทำการมงคลกันแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะชมรายการไม่ทันหรือว่าพลาดในบางช่วงบางตอนไปเนี่ยก็สามารถที่จะชมย้อนหลังได้นะคะเข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วพิมพ์ตามนี้เลยนะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นั่นเองนะคะส่วนใครที่ลุ้นหนังสือตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วนะคะสำหรับหนังสือกายกำหนดกรรมทำกำหนดใจนะก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีใน
Facebook Fanpage นะคะ10ท่านผู้โชคดีก็ติดตามได้นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Miracle Channel TV นั่นเองและยังคงลุ้นได้อยู่วันพรุ่งนี้นะอีก10ท่านด้วยกันนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับใครอยากจะร่วมบุญร่วมกันนะคะณวัดแดงประชาราษฎร์จังหวัดนนทบุรีนะคะเขาก็ได้มีนะคะในส่วนของการเป็นเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐินพระราชทานค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะก็เป็นโครงการในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมพื้นที่ใช้สอยค่ะ700ตารางเมตรนะคะเพื่อส่งเสริมให้อุบาสกอุบาสิกาได้มารักษาศีลเจริญจิตภาวนากันในส่วนของเทศกาลการทอดกฐินกันแบบนี้นะใครอยู่ใกล้ๆกันก็ไปร่วมบุญได้วันที่13ถึง14พฤศจิกายนนั่นเองนะคะวัดแดงประชาราษฎร์จังหวัดนนทบุรีนะคะก็ไปร่วมงานกันนะคะนี่ก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับมหาบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในส่วนของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยหลายวัดหลายที่หลายแห่งหลายจังหวัดนะคะก็มีการตั้งองค์กฐินมีการตั้งกองกฐินกันนะคะก็ร่วมบุญร่วมกันได้ช่วงปลายปีกันแบบนี้นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมนะคะที่อยากติดตามรับชมเราเนี่ยนอกจากผ่านรายการสดๆทางโทรทัศน์แล้วเนี่ยในส่วนของเว็บไซต์นะก็สามารถรับชมกันได้นะเข้าไปที่รับชมกันที่ www.miraclechanneltv.net นั่นเองแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้นะคะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะลำบากแค่ไหนก็ต้องอดทนเกิดเป็นคนก็ต้องดิ้นรนต่อไปเหนื่อยแค่ไหนก็หยุดพักไม่ได้เพราะถ้าไม่ทำงานเราก็ไม่มีกินเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ